จากกรณีที่กรมธนารักษ์เตรียมศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นพื้นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะอย่างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้โดยบางแห่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีอย่างบ้านขุนพิทักษ์บริหารที่มีอายุเกินกว่า100ปีตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่กรมธนารักษ์มีแผนจะนำมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยนายยุทธนายิ้มการุณได้ลงพื้นที่สำรวจและร่วมหารือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแนวทางที่จะบูรณะซ่อมแซมบ้านหลังนี้ถ้าโครงการนี้ที่เมื่อสักครู่นี้นะครับทางท่านอธิบดีได้มีข้อแนะนำข้อเสนอแนะโดยเอาภาคเอกชนมาบริหารร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์นะครับสามารถที่จะพัฒนาให้มันยั่งยืนได้นะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนก็น่าจะเห็นด้วยนะครับถ้าชุมชนได้ร่วมกันตัดสินใจนะครับบ้านขุนพิทักษ์บริหารเป็นบ้านโบราณสมัยรัชกาลที่5อายุเกินกว่า100ปีสถาปัตยกรรมเป็นบ้านไทยที่ได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกซึ่งน่าสนใจมากตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยด้านหลังติดกับถนนในหมู่บ้านหมู่ที่2ตำบลอมฤตอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณที่ตั้งมีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่72ตารางวาด้านหลังบ้านติดกับถนนปักป้ายประกาศว่าเป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงปัญญา2ชั้นยกพื้นสูงปลูกสร้างด้วยไม้สักบางส่วนเป็นตึกชาวบ้านที่นี่เรียกกันติดปากว่าบ้านเขียวเพราะเดิมทาสีเขียวเนื่องจากขุนพิทักษ์เกิดวันพุธหลังคามุงกระเบื้องสีน้ำตาลเข้มสภาพภายในยังแข็งแรงแต่สภาพภายนอกทรุดโทรมประตูหน้าต่างมีลวดลายแกะสลักอย่างประณีตบรรจงพื้นเป็นกระดานไม้สักแผ่นใหญ่ชั้นล่างมีห้องโถงใหญ่1ห้องมีตู้ไม้สัก3หลังห้องเล็ก2ห้องในห้องเล็กใกล้ระเบียงหลังบ้านมีตู้เหล็กนิรภัยสูงถึง1เมตรปิดล็อกไว้และห้องใต้บันไดอีก1ห้องส่วนชั้นบนมีห้องโถง1ห้องห้องเล็ก3ห้องและห้องซอยด้านหลังอีก1ห้องในห้องเล็กที่ใกล้กับทางลงมีห้องแยกออกไปอีกเป็นห้องที่ใช้ประตูเดียวกันกับห้องแรกภายในห้องแยกมีห่วงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก1นิ้วตรึงอยู่กับพื้นมุมห้องและสำหรับล็อกโซ่ล่ามกำปั่นสมบัติหน้าต่างและประตูใช้กลอนไม้แบบโบราณด้านหน้ามีสะพานเชื่อมไปที่ศาลาใหญ่ริมแม่น้ำและเรือนพักคนรับใช้หลังเล็กหลังจากคุณพิทักษ์สิ้นชีวิตแล้วลูกหลานย้ายไปอยู่ภูมิลำเนาอื่นส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครแม่จ่างภรรยาท่านขุนจึงได้ยกบ้านหลังนี้ให้หลวงเป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์เมื่อปีพุทธศักราช2505โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบเข็มชั้นเครื่องหมายทองประดับเพชรให้กับนางจ่างด้วยเราต้องการให้ที่เหล่านี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีที่ดีที่หนึ่งในจังหวัดอยุธยานะครับแล้วเราก็อาจจะเปิดร้านนะครับให้กับชุมชนในการที่จะมาจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการที่เรามาร่วมกันที่จะอนุรักษ์อาคารเหล่านี้นะครับก็คิดว่านะครับอันนี้จะเป็นต้นแบบนะครับที่แรกที่กรมธนารักษ์จะทำร่วมกับท้องถิ่นเราจะมีอีกหลายที่ที่เราจะดำเนินการนะครับอันนี้เราก็จะดำเนินการเร็วๆนี้นะครับก็อันนี้ก็อยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรามาร่วมอนุรักษ์อาคารเหล่านี้นะครับธนารักษ์ก็ให้ความสำคัญนะครับถึงแม้อาคารเหล่านี้จะไม่ได้ขึ้นเป็นโบราณสถานก็ตามนะครับแต่ถือว่าอาคารเหล่านี้มีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับก็การที่เราจะพัฒนาร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ประโยชน์ในจังหวัดด้วยแล้วก็ระดับประเทศด้วยนะครับผมคาดว่าอันนี้ถ้าทำดีๆพื้นที่แถวนี้ก็คงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศไปในอนาคตครับ